It's time for you to meet the real Agent Argyle. Oh my God. Oh my God. Oh my God. ในยุคสมัยนี้นะครับชื่อของผู้กำกับ1คนเลยที่รู้สึกว่าสไตล์การเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันมอบทั้งความมันความบันเทิงให้กับเราได้ก็คงไม่พ้นกับแมทธิววอนครับผมและผมเนี่ยก็ชอบภาพยนตร์ของแกมากๆเลยนะทั้งพวก X-Men First Class Kick-Ass แล้วก็ Kingman โดย3เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการดัดแปลงจากการ์ตูนนิยายภาพของทางฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่าในช่วงยุคหลังๆเนี่ยเมื่อเขาได้มาจับ Kingsman แล้วก็ติดลมบนครับเพราะว่าเหมือนกับว่าได้ไปจับกับเนื้อหาที่เขาอยากจะทำแล้วก็หลงรักมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือเรื่องราวของสายลับครับสไตล์การเล่าเรื่องของแมทธิววอนเนี่ยเขามองว่าคนดูมักจะคาดเดารูปแบบของหนังสายลับที่มีบนโลกนี้ได้ครับที่จะมีประเพณีเดิมๆที่จะแนะนำอุปกรณ์ไฮเทคนะพระเอกสุดซีเรียสลุยเดี่ยวมีสาวๆมาห้อมล้อมในภารกิจแต่เขามองว่าหนังสายลับเนี่ยมันยังมีหนทางในการเล่าเรื่องที่มันมากกว่านั้นนะครับและหนังที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังที่จังหวะเล่าเรื่องสนุกตลกร้ายเขาอยากจะนำเอาบทที่แสนซีเรียสของสายลับเนี่ยมาผสมกับความสนุกในสไตล์ของแมทธิววอนที่เขาเนี่ยจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการเป็นหนังสายลับและหนังแบบสนุกดุเดือดเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุลครับซึ่งเราจะได้เห็นวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ใน Kingsman มาแล้ว Are we gonna stand around here all day or are we gonna fight?แต่ดูเหมือนว่าการทำ Kingsman เนี่ยมันยังไม่พอสำหรับการที่เขาอยากจะระบายความรักเกี่ยวกับหนังสายลับลงไปนะครับเพราะเขายังอยากจะรื้อโครงสร้างพลิกโฉมหนังสายลับอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดโปรเจกต์สายลับเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าอากายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการรวมดาวดังมากมายทั้งเฮนรี่คาวิลอดีตซูเปอร์แมนจอห์นซีน่านักมวยปล้ำชื่อดังไบรซ์ดัลลัสฮาวเวิร์ดนักแสดงและก็ผู้กำกับซีรีส์ชื่อดังแซมล็อกเวลจาก Iron Man 2ไบรอันแคนสตันโซเฟียบูเตลาซามูเอลแจ็คสันและอีกมากมายเลยครับถึงแม้ว่าโครงสร้างของหนังเนี่ยจะทำมาจากหนังสายลับนะแต่ว่าไอเดียแรกเริ่มเนี่ยมันมาจากการที่เขานึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเขานึกว่ามันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าเราทำหนังที่ให้ JK Rowling ได้มาเจอกับองค์กรเวทมนต์หรือว่าพ่อมดของจริงบนโลกแห่งความจริงของเราครับและเขาก็ลองกลับกันดูนะครับว่าจาก JK Rowling เนี่ยมาเป็นคนเขียนนิยายสายลับขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงกระทั่งเขาได้ไปหยิบอ่านนิยายสายลับที่ชื่อว่าอากายแต่งโดยนักเขียนที่ชื่อเอลลี่คอนเวย์และคิดว่ามันเจ๋งมากมันเข้ากับสิ่งที่เขาตามหาและที่พิเศษคือนิยายเรื่องนี้ยังไม่เคยถูกวางจำหน่ายเลยด้วยซ้ำแต่ทางสตูดิโอได้มีการซื้อสิทธิ์มาทำเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยเขาตัดสินใจจะทำหนังเลยครับแต่ก็ไม่ได้จะทำเล่มแรกของอากายนะครับจะทำเล่มที่4ซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงจะมาทำเล่มที่4ล่ะไม่ทำตั้งแต่เล่มแรกเลยเขาก็บอกว่าก็จอร์จลูคัสเนี่ยยังสามารถสร้าง Star Wars ภาคแรกคือภาคที่4ได้เลยทำไมเขาจะทำไม่ได้บ้างล่ะซึ่งหนังสือในเล่มที่4จะเป็นเรื่องราวที่คนแต่งจะกลายเป็นตัวละครในนิยายเองเพราะเอลลี่คอนเวย์ผู้แต่งจะมีตัวตนอยู่ในนิยายของเธอครับและกลายเป็นว่านิยายเล่ม4จะเป็นโลกซ้อนโลกที่เล่าเรื่องของเธอที่กำลังโดนไล่ล่าจากหน่วยงานลับเพราะเธอนั้นดันแต่งเรื่องอากายได้ตรงกับภารกิจลับของพวกสายลับจริงๆมากเกินไปเหมือนกับเธอนั้นเป็นสายลับเองรวมถึงตัวตนของสายลับอากายก็ดันมีตัวตนอยู่จริงด้วย Here we go I love this book โดยคนที่รับบทเป็นเอเจนต์อากายเนี่ยแมทธิววอนก็นึกถึงคนที่เหมาะสมที่จะมารับบทนี้นะครับคนที่อารมณ์ประมาณว่าเขาเกิดมาเพื่อมาเป็นเจมส์บอนด์แต่เขายังไม่เคยเล่นเป็นเจมส์บอนด์สักทีหนึ่งและเขาก็นึกถึงคนแรกเลยนั่นคือเฮนรี่คาวิล I certainly hope you dance as well as you dress There's only one way to find out ที่เจ้าตัวนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมาเป็นบอนด์ทั้งหน้าตาและรูปร่างเหมือนเจมส์บอนด์ในอุดมคติซึ่งหลังจากเจ้าตัวโปรยเสน่ห์สายลับในภาพยนตร์สายลับอย่าง Man from U.N.C.L.E. และ Mission Impossible มาแล้วก็ยิ่งทำให้คนอยากให้เขาเป็นบอนด์สุดๆแมทธิววอนครับจึงรีบคว้าตัวเฮนรี่คาวิลมารับบทเอเจนต์อากายก่อนที่เขาจะได้เป็นบอนด์จริงๆนะ Winner out In ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเขามีเสน่ห์ของการเป็นสายลับเจ้าสำอางแต่ทรงแฟตท็อปเนี่ยมันคืออะไรกันครับ
สาเหตุที่เขาต้องตัดทรงผมนี้มาจากไอเดียของแมทธิววอนโดยตอนแรกเขาบอกว่าสายลับอากายมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจากสายลับที่ผ่านมาซึ่งเฮนรี่ก็ตอบตกลงเพราะอยากสนุกไปกับการเป็นสายลับทรงผมแฟตท็อปซึ่งจริงๆเป็นรูปลักษณ์ที่คนเขียนนิยายเอรี่คอนเวย์เขียนเอาไว้ในหนังสือและนำมาใช้เป็นรูปหน้าปกของนิยายด้วยครับบทของภาพยนตร์จะเขียนโดยเจสันฟิลส์ผู้เขียนบทแอนิเมชันสุดฮาอย่าง Ice Age Continental Driftแล้ววางเนื้อเรื่องให้กับ Wonder Woman ภาคแรกมารับหน้าที่เขียนบทเรื่องนี้ที่ดัดแปลงจากนิยายที่แต่งโดยเอลลี่คอนเวย์เกรดน่ารู้นะครับผมก็คือว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีแมวตัวหนึ่งนะครับผมที่จะติดสอยห้อยตามเอลลี่คอนเวย์จากการไล่ล่าจากสายลับในเรื่องนะครับผมเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยครับมันมีชื่อว่าเอลฟี่ที่ความน่ารักของมันเนี่ยน่าจะสร้างบรรยากาศดีๆให้กับเอลลี่เนี่ยใจฟูขึ้นมาบ้างได้นะหลังจากที่จะต้องเอาตัวรอดจากพวกสายลับหรือว่าไม่นะเบื้องหลังของแมวตัวนี้เชื่อกันไหมครับว่าก่อนจะเป็นแมวตัวนี้เนี่ยเคยมีการไล่นักแสดงแมวออกไป1ตัวก่อนจะมาเป็นเจ้าตัวที่เห็นในภาพยนตร์เรื่องของเรื่องคือทีมงานอากายได้ว่าจ้างนักแสดงแมวเพื่อมาแสดงประกบกับไรซ์ดัลลัสฮอเวิร์ดแต่พอถึงการถ่ายทำจริงวันแรกเจ้าแมวตัวนั้นกลับงองแงไม่ยอมเล่นตามที่ผู้ฝึกสั่งซึ่งกวนใจแมทธิววอนมากเพราะแมวตัวนี้จ้างมาแพงมากๆครับเขาจึงไล่แมวตัวนั้นออกแล้วไปเอาแมวเลี้ยงของลูกสาวที่ชื่อว่าชิปมาเข้าฉากแทนคุณแมทธิววอนบอกลูกสาวของเขาว่าเจ้าแมวตัวนี้ต้องติดรถพ่อในช่วงเวลาประมาณ3เดือนก็คือช่วงเวลาของการถ่ายทําแต่พอเอาเข้าจริงๆเขาต้องแบ่งเวลาครึ่งนึงจากการถ่ายทํามาดูแลแมวด้วยกลายเป็นว่าต้องทํา2หน้าที่ไปด้วยซึ่งเจ้าชิปเนี่ยจะต้องติดรถของแมทธิววอนไปกลับบ้านและกองถ่ายอยู่ตลอดเวลาในห้องพักกองถ่ายก็ต้องแบ่งโซนนึงให้แมวตัวนี้อยู่ทั้งที่แมทธิววอนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบแมวเอาซะเลยเลยทำให้รู้ว่าคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงและหากิจกรรมให้มันตลอดเวลาซึ่งไปมาจากคนที่ไม่ค่อยชอบแมวเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยแมทธิววอนก็กลายเป็นทาสแมวไปเรียบร้อยแล้วครับโดยเกรดน่ารู้เกี่ยวกับเจ้าแมวเอลฟี่หรือว่าเจ้าชิปเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือปริศนาว่าใครกันแน่ที่เขียนนิยายอากายตัวจริงมันเป็นปริศนามากครับว่าเอลลี่คอนเวย์คนที่เขียนนิยายอากายตัวจริงเนี่ยเป็นใครมาจากไหนซึ่งมีทฤษฎีของแฟนๆเนี่ยที่เชื่อมโยงว่าหรือคนแต่งที่แท้จริงเอลลี่คอนเวย์เนี่ยจะเป็นนามแฝงของเทเลอร์สวิฟต์เพราะว่าเอลลี่คอนเวย์นักเขียนนิยายสาวคนนี้ทำตัวลึกลับมากครับและก็เป็นปริศนามากว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเพราะก่อนหน้าที่จะเขียนอากายเธอไม่เคยมีผลงานเขียนใดๆมาก่อนและการที่นิยายเรื่องแรกของเธอได้มาทำหนังเลยก็เพิ่มความแปลกเข้าไปอีกเพราะอยู่ดีๆ Apple บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีก็ยอมจ่าย200ล้านเหรียญเพื่อให้ทุนกับหนังชุดนี้จึงมีทฤษฎีแปลกๆเกี่ยวกับเอลลี่คอนเวย์ในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งในโลกโซเชียลก็แทบไม่มีการตามหาตัวเธอได้เลยรูปของเธอก็ยังไม่มีเลยสักรูปครับยกเว้นโปรไฟล์ Instagram ที่ในตอนแรกนั้นว่างเปล่าแล้วมีผู้ติดตามเพียงแค่9คนเท่านั้นซึ่งความน่าสงสัยก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกเพราะโปรดิวเซอร์ที่ไม่ขอเอ่ยนามและใกล้ชิดกับแมทธิววอนบอกว่ามันมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับตัวตนของเอลลี่คอนเวย์มีความบังเอิญหลายๆอย่างนะครับที่พุ่งเป้าว่าเอลลี่คอนเวย์เนี่ยคือเทเลอร์สวิฟต์เพราะว่าโพสต์แรกใน Instagram ของเธอครับเป็นการโพสต์ในวันเดียวกันกับวันเกิดของเทเลอร์สวิฟต์ก็คือวันที่13ธันวาคมความบังเอิญต่อมาคือวิกผมสีแดงของเธอในมิวสิกวิดีโอ All Too Well ก็ดันไปคล้ายกับทรงผมของเอลลี่คอนเวย์รับบทในเรื่องรวมถึงตัวละครเอลลี่คอนเวย์มักจะใส่เสื้อคาร์ดิแกนตัวใหญ่ๆที่เสื้อคาร์ดิแกนเนี่ยมันไปตรงกับชื่อเพลงคาร์ดิแกนของ Taylor Swift แถมเจ้าเอลลี่แมวในเรื่องคือแมวพันธุ์ Scottish Fold แมวเลี้ยงของ Taylor Swift ที่โผล่ในสารคดี Miss Americana นอกนั้นไม่พอทรงกระเป๋าของแมวในเรื่องนี้ก็ดันตรงกับทรงกระเป๋าแมวที่ Taylor ใส่ในสารคดีอีกด้วยคือความบังเอิญเนี่ยมันเยอะเหลือเกินจนแฟนๆ Taylor เริ่มคิดแล้วว่าหรือจริงๆ Taylor Swift เนี่ยคือคนเขียนนิยายอากายแต่ล่าสุดนะครับ Matthew Vaughn ออกมาปฏิเสธว่า Taylor Swift เนี่ยไม่ได้เขียนนิยายเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่เธอเนี่ยก็มีส่วนในเรื่องราวเพราะว่าแมวชิปหรือว่าเจ้าแมวเอลฟี่ที่เขายืมมาจากลูกสาวเนี่ยนะครับผมเป็นการซื้อแมวตัวนี้มาเลี้ยงตามเทเลอร์สวิฟต์หลังจากที่ลูกสาวเขาดูสารคดี
มิสอเมริกาน่าแต่คำถามคือเอลลี่คอนเวย์เนี่ยทำไมจะต้องปกปิดตัวเองให้มันดูลึกลับไปขนาดนี้ด้วยกันนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าเธอจริงๆสักทีหนึ่งเธอมีตัวตนหรือไม่หรือเธอเป็นหนึ่งในแผนการโปรโมทหนังของแมทธิววอนในแบบโลกซ้อนโลกเพื่อให้การโปรโมทในโลกแห่งความจริงเนี่ยคล้อยตามไปด้วยว่านักเขียนนิยายที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆแต่แมทธิววอนยังไงก็ยืนยันนะครับว่าเอลลี่คอนเวย์เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้เมคขึ้นมาแต่ก็ยังไม่พ้นความสงสัยจากสื่อนักข่าวของวอชิงตันโพสต์ครับนักข่าวเชื่อว่าแมทธิววอนกับสตูดิโอเนี่ยได้ว่าจ้างโกสต์ไรเตอร์หรือให้นักเขียนนิยายคนนึงมาสวมรอยด้วยนามแฝงของเอลลี่คอนเวย์เพื่อเขียนนิยายอากายจากบทภาพยนตร์ของเขาในการสร้างความเมตาในการโปรโมทหนังโดยนักข่าวนะครับแกะรอยจากชื่อของผู้ที่ให้คำปรึกษาที่เขียนอยู่ในนิยายที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเมสซี่เขาคือเจ้าหน้าที่จากสมาคมดาราศาสตร์หลวงโดยนักข่าวเนี่ยได้ทำการติดต่อไปหาเขาครับแล้วก็สอบถามว่ามีการขอข้อมูลเพื่อไปเขียนในนิยายอากายจริงหรือไม่เขาบอกว่าจริงครับผมแต่ผู้ที่มาขอคำปรึกษาเนี่ยมาในนามที่ชื่อว่าแทมมี่โคเวนซึ่งชื่อแทมมี่โคเอนเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่นักเขียนตัวจริงนะครับแต่ก็น่าจะมีความเป็นไปได้มากๆเพราะเธอคือนักเขียนนิยายแนวอาชญากรรมดราม่าสายลับที่มีผลงานหนังสือนิยายออกมาแล้ว12เรื่องเช่น When She Was Bad They All Fall Down และก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ได้ชัดๆเลยนะครับว่าน่าจะเป็นแทมมี่โคเอนจริงๆเพราะว่าเธอเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับแมทธิววอนแบบอ้อมๆตรงที่ตัวแทนของเธอนะครับที่ชื่อว่า Felicity Bratt เป็นภรรยาของ Stanley Tucci นักแสดงในเรื่อง Kingsman ด้วยครับเอาเป็นว่าถ้านี่เป็นแผนการโปรโมทอากายแล้วก็ถือว่าเป็นการแผนการโปรโมทที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็อยากจะให้คนไปไขปริศนาครับซึ่งความจริงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะมีการเปิดเผยผู้ที่เขียนนิยายจริงๆในเนื้อเรื่องอากายหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์กันนะครับแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาด้วยนะครับว่าอากายเนี่ยอาจจะเชื่อมต่อกับ Kingsman ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโอเคนะครับนี่ก็คือเก็ตน่ารู้จากรายการ Pop Culture ในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยชมหนังได้สนุกมากขึ้นนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Major Group ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลสำคัญคลิปใหม่ๆของทาง Major Group ได้ในทันทีวันนี้ผมคุณโจ้กู๊ดโจลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Pop Culture คลิปหน้าสวัสดีครับ